คุณจตุพรพรมพันธ์วิเคราะห์วิบากกรรมต่อจากนี้ของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นไปตามเกมของกลุ่มผู้มีอำนาจตัวจริงหลังจากที่เดินแผนยุบพรรคก้าวไกลต่อจากนั้นเชื่อว่าน่าจะต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเผยถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยกล่าวว่าจะเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงหากไม่ใช่ประชาชนก็น่าจะเป็นกองทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเศรษฐาก็คือไพ่ใบที่4เหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับในระหว่างนี้เนี่ยถามว่าทำไมจะต้องกระแสรอดเพราะเขากลัวอาวุธชิ้นเดียวที่อยู่ในมือเศรษฐา คือเรื่องการยุบสภา นะครับผมก็ใจจริงอยากภาวนาให้รอดนะเราจะได้มาสู้เรื่องเงินดิจิตอลเรื่อง95ปีคอนโดที่ดินเรื่องบอนเรื่องแลนด์บริดจ์กันต่อนะครับและให้ประชาชนได้รู้แจ้งเห็นจริงกันแต่การเมืองเราพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพื่อจะบอกว่ามีการปรับแผนอยู่ตลอดระยะเวลาคนจ่ายตังก็ไม่โง่เดี๋ยวจ่ายตังเสียนะก็คือหมายความว่าถ้าจ่ายแล้วเศรษฐาเกิดยังอยู่อ่ะจ่ายฟรีเลยเอามาทำไมเสียงจำนวนเท่านั้นไม่มีประโยชน์ใช้งานไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับแท็กติกก็คือหมายความว่าพรุ่งนี้น่าจะไปกันหมด143คนแต่ว่านี่นะครับต้องดูกันว่าปปช.เนี่ยเมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้วางไพ่ใบที่3ไว้แล้วนะครับอย่างไรก็เป็นอื่นไม่ได้นะครับคือหมายความว่านอกจากผูกพันกับปปช.แล้วยังผูกพันกับศาลฎีกาภายในคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยพี่ทนายนุเขาบอกว่าน่าจะสักปีครึ่งใช่ทีนี้เนี่ยนะครับปีครึ่งเนี่ยนะครับก็คือระยะเวลาที่ยังอยู่ในสมัยนี้อยู่ใช่นะครับนั่นหมายถึงว่าเวลากันเต็มสู่กันแล้วแต่ว่าต้องไม่ลืมอย่างนี้เมื่อศาลฎีกานะครับประทับรับฟ้องเนี่ยจะสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะ1เดือน2เดือนและที่มีชื่อทั้งหมดถูกสั่งยุติการปฏิบัติในหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ความสำฤทธิ์เนี่ยนะครับของคดีเนี่ยอาจจะใช้เวลาปีครึ่งแต่การยุติบทบาทเนี่ยอาจจะเร็วมากเร็วกว่านะครับนี่คือข้อเท็จจริงไม่ได้หมายความว่านะครับเวลามันจะทอดยาวขนาดนั้นแต่ผมว่ากรณีหลักคิดเนี่ยนะครับทั้งกรณีสิริกัญญาหรือณัฐพงศ์ก็ตามนะครับผมว่าเขาก็หมายความว่าเดินให้เต็มเหยียดนะครับแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์แต่ว่าถ้าเศรษฐารอดเนี่ยมันจะไปบ่มเพาะเขานะก็คือหมายความว่าแม้ว่าบุคลากรที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นคนการเมืองอีกแต่ต้องไม่ลืมว่าพวกนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียง2 ชุดยังมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็คือหมายความว่าจะมีคน3ชุดในการไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและเขาต้องสู้เพื่อได้เสียงเกิน250เพียงแต่ว่าถ้านี้นะครับเขาตั้งหลักได้เร็วกว่านั้นเมื่อมาตรา112เนี่ยนะครับอันเป็นสาเหตุสำคัญที่กลายเป็นปัญหาเนี่ยนะครับในเรื่องการกระทำนี้เนี่ยความจริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญปลดปล่อยให้แล้วนะคือไม่ความว่าไม่เป็นภาระที่จะต้องนำพาไปที่พรรคการเมืองลำดับที่3นะครับเพราะว่าคือไม่ต้องเป็นต้องอธิบายอะไรละรู้อยู่ว่าถ้าเสนออันนี้ก็จะเจอกับอะไรอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเป็นจริงเมื่อไม่แบกเรื่องนี้เนี่ยนะครับยกเว้นถ้าคิดแบกก็คือวางแผนจะฆ่าตัวตายเป็นครั้งที่3แต่ว่านี่นะครับถ้าบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญในที่ร้ายในความเชื่อของคนเหล่านี้ก็บอกว่ามันในวิกฤตมันก็มีโอกาสว่าไม่ต้องพกเรื่องนี้ไปเพราะในทางปฏิบัติอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเสนอจะยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายก็ตามแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่มีสิทธิอภิปรายอยู่แล้ว อย่างที่ผมบอกเข้าบรรจุเนี่ยก็ขอประชุมลับของงดเว้นการอภิปรายขอลงมติแล้วมันก็จบนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยกลไกเนี่ยนะครับในสภาผู้แทนราษฎรหรือในที่ประชุมรัฐสภามันก็เป็นอย่างนั้นนะครับและผมว่าเนี่ยนะครับถ้าวางเรื่องนี้ลงนะครับแล้วก็เดินเรื่องอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองนะครับและไม่มีเรื่องนี้เป็นปัญหาความล้มเหลวของรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับจะไปสร้างความ
ความงดงามนะครับหรือความเจริญเติบโตนะครับให้กับพรรคก้าวไกลเดิมเพราะว่าเขายังไม่เคยทำคนยังไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกก็แบกความหวังต่อไปเลยเพียงแต่ว่านะครับเขาจะตัดได้ไหมแต่ผมเชื่อว่าเขาคงต้องคิดได้นะครับเพราะการเมืองเขาก็แก้เกมกับการเมืองแล้วนะครับกรณีพาไปพรุ่งนี้แต่ว่าถ้าพาไปวันหลังวันที่14นี่โง่เลยนะแต่มาการไปวันที่9นี่ก็ถือว่าคิดเป็นแต่ว่าดูการเมืองทีละตอนสำหรับประเทศไทยเพราะเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าสิ่งที่ก้าวไกลเนี่ยนะครับที่ถูกยุบไปในนามพรรคใหม่สามพยางค์ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับถ้าคิดเรื่องชาติบ้านเมืองเนี่ยเอาเรื่องของประเทศและประชาชนเป็นหลักทั้งสี่เรื่องเนี่ยนะครับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเรื่องนะครับเรื่องคอนโดพร้อมที่ดิน99ปีนะครับเรื่องบ่อนเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยคือหมายความว่าเป็นการปกป้องชาติบ้านเมืองนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามณขณะนี้ฟังกระแสเสียงนะครับผมว่าประชาชนเกินละ198ร้อยละ98ต้องการเงินสดทั้งนั้นผมดูเนี่ยนะครับข้อความตามที่ช่องต่างๆได้นำเทปไปออกกันเมื่อวานเนี่ยนะครับว่าประชาชนมีความต้องการอย่างไรยกเว้นไอ้พวกหน้าโง่บางจำพวกไอ้นี่โง่สนิทโง่ดักดานนะครับคือโง่ตั้งแต่ชาติที่แล้วด้วยนะครับเกิดมาก็โง่ซ้ำซากบางคนอธิบายเอาถ้าแจกเป็นเงินสดเขาก็ไปซื้อยาเสพติดแล้วก็เขาเป็นหน้าที่รัฐบาลนะครับมีหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดก็บอกถ้าแจกเป็นเงินสดก็คุมพื้นที่ไม่ได้แล้วไม่คุณพระคุณท่านไม่ดูไอ้ของมันมาจากโรงงานเดียวกันเจ้าสัวเดียวกันทั้งนั้นนะครับยังหน้าโง่ในรัศมี4กิโลอำเภออยู่อีกก็ของมาจากแหล่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเอาพี่น้องอย่างนี้ดีกว่าพี่น้องถือเงินมา10,000บาทเนี่ยถ้าได้เงินสดพี่น้องกำ10,000นะแต่ถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยในราคา10,000จ่ายตังจริง 2,000 ค่ะ1ใน5เท่านั้นเองแล้วเวลาใช้หนี้เนี่ยต้องไปใช้หนี้ 30,000 เพราะฉะนั้นในยามนี้ที่ประเทศเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนยากลำบากการบริหารประเทศแบบนี้ที่ต้องพูดซ้ำว่าเรามีสิทธิ์กำหนดอนาคตเราเองเราเดือดร้อนเรื่องอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเราไหมไม่มีตังจ่ายค่าไฟไม่มีตังจ่ายค่าโทรศัพท์ไม่มีตังจ่ายค่าน้ำค่าเทอมเป็นหนี้ให้เข้าเซเว่นไปซื้อของตามรายการที่กำหนดไปซื้อของบริโภคอุปโภคให้ไปซื้อยากันยุงหรือไงมากินอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องถือเงินหมื่นเพื่อจะไปใช้จ่ายตามความจำเป็นแต่ว่านี่นะครับไม่มีตังจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเทอมค่านี่เข้าเซเว่นไปซื้อสินค้าตามรายการเอาสมองส่วนไหนหัวแม่เท้าส่วนไหนเนี่ยเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ย คือต้องโง่ถึงขนาดนี้เนี่ยเหลือ 2% ที่โง่อยู่เนี่ยนั่งนับอยู่เนี่ย ก็คือหมายความว่าก็ต้นทุนของมัน 2,000 นะครับมันต่างกับในมัน1ใน5เท่านั้นเองนะครับ2ใน10ก็คือหมายความว่ามันมีส่วนต่างอยู่นะครับอยู่ 8,000 ค่ะจะเป็นค่าอะไรก็ได้นะครับมันมีส่วนต่างอยู่ 8,000 แต่ว่าเวลาไปใช้เนี่ย 30,000 ค่ะดังนั้นเมื่อพี่น้องประชาชนลำบากขนาดนี้ไม่อย่าเราจะไปขัดขวางกันเลยเอาถึงไหนก็ถึงไหนก็ลิ้มรสพร้อมๆกันเงินหมื่นก็จะได้จับเขาจะไปซื้ออะไรมันหนักหัวอะไรพวกนี้มันเขาเดือดร้อนอะไรนะครับเดี๋ยวคนจะไม่มีวินัยเอาวินัยอะไรวินัยที่มันจะได้ไปเนี่ยนะครับ4ใน5ไงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็บอกไปยังพี่น้องประชาชนเราเป็นคนไทยไม่ใช่คนโง่นะถ้าเราเป็นประเทศที่โง่เต่าตุ่นเนี่ยนั่งดูตัวเลขไม่เป็นเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามันมีคนได้ประโยชน์แต่นี่มันคำแรกเท่านั้นเนี่ยคำสองที่เราต้องพูดย้ำก็คือว่าไอ้เงินระบบดิจิตอลซึ่งพี่น้องไม่ได้อะไรดิจิตอลเลย มันเหมือนคูปองไปเข้าร้านสะดวกซื้อไปแลกของแล้วก็ได้มาก็จบแต่โครงการนี้ลากไปปี70และบอกไปขยายเพื่ออะไรครับรองรับคอนโดพร้อมที่ดิน99ปีไงที่จะใช้ระบบการซื้อขายเป็นดิจิตอลและซื้อขายมาจากต่างประเทศด้วยแล้วถามไอ้พวกไอ้บรรดาเนี่ยนะครับไอ้บรรดาเชียร์หน้าโง่ทั้งหลายเนี่ย
พระนาท่านมึงทั้งหลายมึงได้อะไรนั่นน่ะนอกจากไอ้ความโง่ดักดานนะแต่ว่าประเทศมันเสียแผ่นดินต่างชาติเนี่ยครับเข้ามาอยู่ล้าน 300,000 ห้องห้องละ2คนเนี่ย2.6 ล้านเนี่ยแล้วมีช่องทางรายได้ดีเพิ่มมาอีกอีก1.3 ล้านห้องนะครับนี่ไม่นับต่อไปก็ขยายเรื่องบ้านพร้อมที่ดินไม่ต้องมีเรื่อง40 ล้าน3ปีสมัยพลเอกประยุทธ์เรายังฟาดจนหล่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการกินคำแรกที่เราต้องหยุดให้ได้และพี่น้องก็ไม่เสียหายด้วยพี่น้องจะได้เงินจริง 10,000 บาทแต่ว่าเนี่ยครับถ้าพี่น้องปล่อยเงินดิจิตอลพี่น้องได้เงินปลอม 10,000 นะแต่ได้ราคาจริง 2,000 และใช้หนี้ 30,000 ช่วยหัวแม่เท้าอย่าใช้หัวคิดเสียเวลา เพราะอย่างนี้ที่เขาจะเอาไปขังไง ทีนี้เห็นได้ชัดเจนว่าถ้า 450,000 เนี่ยนะครับบวกบริหารงานจัดการเอาตี 500,000 ต้นทุน 100,000 เดียวส่วนต่าง 400,000 นะครับมีใครได้เงิน 10,000 จะไปซื้อหญ้ากินบ้างเหรอแต่นี่นะครับไอ้เงิน 10,000 ดิจิตอลเหมือนซื้อหญ้ากินอีก 8,000 นั่นน่ะควายชัดๆไม่ต้องเอากันแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญคือมูลค่าคอนโดล้าน 300,000 ห้องเนี่ย99ปีจาก30ปีทำไมคนรุ่นบรรพบุรุษเขาไม่กล้าให้99ปีไงเพราะเขาเห็นว่าบ้านเมืองมันจะเสียหายทำไมเขาให้ 49% ล่ะเพราะเขารู้ว่าถ้าพวกนี้มันครองเกินครึ่งเนี่ยนะครับบ้านเมืองนี่เราจะเสียสภาพไอ้นี่เพิ่มมาเป็น75จาก49จาก30ปีมาเป็น99ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือนอกจากคือบางคนไอ้ 2% หน้าโง่ทั้งหลายเนี่ยผมบอกว่ามันจะนำพาสู่การเสียดินแดนและ3ก็คือนะครับไปที่อบายมุขไม่รู้มีใครไปรับมาแล้วบ้างสงสัยมูลค่าเนี่ยนะครับลงทุนไปล้านไม่รู้ว่าปากถุงเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีมนุษย์ที่ไหนไปรับก็ได้นะเพราะไอ้ที่ไปรับมันอับมนุษย์อ่ะนะครับไปใครๆทำยังไงแล้วต่อมาคือแลนด์ปิด 300,000 ได้เอาคูณที่ดินไปนะครับสองฝั่งมหาสมุทรยุทธภูมิใหญ่ขนาดนี้เอาสมัยแผ่นดินรัชกาลที่9ทำไมขุดคลองคอกลาไม่ได้เขาเป็นห่วงมิติเรื่องความมั่นคงไงแต่ว่านี่เอาแลนด์ปิดแต่ว่ายกแผ่นดิน 300,000 ไร่ 99 ปีแล้วคนไทยในคนปากใต้เนี่ยจะโดนยึดที่ 300,000 ไร่เวรคืนนะนี่พี่น้องเนี่ยนะครับนั่งกินลูกเนียงลูกตอแกงพุงปลาอยู่ไม่รู้สึกเสียวสันหลังวาบบ้างท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพวกฝรั่งมังค่าพวกต่างชาติพวกต่างด้าวทั้งหลายเราต้องผ่านเนี่ยนะครับมันอาจจะสร้างกำแพงนะครับสองภาคถนนเผื่อถนนไปรถไฟไปลงไปทางใต้สิ่งเหล่านี้มันกำลังจะเกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เราไปยืนขวางไงยืนขวางกันอย่างหนักอ่ะจึงจำเป็นจะต้องเอาไปขังไงจัดการเรียบร้อยแล้วค่อยปล่อยมาได้ขอบคุณในความกรุณาที่ปล่อยมาโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเราไม่หยุดไอ้ความชั่วช้าต่ำทรามไอ้พวกนี้เนี่ยค่ะคือวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะวันนี้ไม่มีเรื่องสีเสื้อเลยนะไม่มันเรื่องมีความรักชาติบ้านเมืองค่ะคือมันไม่ต้องไม่ใช่เป็นเรื่องตัวตนระหว่างผมกับพี่นกเขานะค่ะแต่เป็นเรื่องชาติบ้านเมืองเราทนไอ้พวกนี้มันได้ยังไงมันมาปล้นต่อหน้าต่อตาเนี่ยไล่พวกเนี่ยนะครับเหมือนก็ว่ากรุงศรีอยุธยาจะไม่แพ้ถ้าคนไทยไม่เปิดประตูให้พม่าเข้ามาเผาเมืองบางทีมันเผาก่อนพม่าเข้าก็มีเห็นไหมและท้ายที่สุดเป็นยังไงเห็นไหมเมืองให้ดีขนาดไหนเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้ามีคนไทยขายชาติเนี่ยอย่างไรเราก็เสียประเทศและดูสภาพกรุงศรีอยุธยาวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันเพื่อจะบอกว่าถ้าเราไม่รักชาติบ้านเมืองเราเห็นตัวเห็นขนาดนี้และเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีใครกล้ามายืนขวางแบบพวกเรากันสองคนนะครับแต่ละคนไป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 มันเม็ดเงินใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมนี่ไอ้ดิจิตอลเนี่ย400,000หรือใกล้400,000หรือมากกว่า400,000บอยไอ้นี่ไอ้คอนโด99ปี4 ล้านล้านนะพอไปบ่อนล้านล้านไอ้นู่นพอมูลค่าแลนด์ปิดเต็มสูบเนี่ยอาจจะปา20 ล้านล้าน
และเรามีตังค์2บาทเดียวยืนต่อต้านมันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันขอให้ต่อต้านในพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนมุมกลับกันแล้วค่อยมาว่าเรื่องคดีกันต่อคือต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเรามายืนต่อสู้กันแบบนี้เนี่ยนะครับมันต้องเจอกับแรงเสียดทานแล้วก็ไม่รู้จะเจอแบบไหนกันอีกนะนะครับสารพัดที่เราจะต้องเจอกับผลประโยชน์มหาศาลถามว่าเนี่ยนะครับคนไทยที่เกิดมาเป็นคนไทยที่มีหน้าที่นะคุณรู้ไหมว่าชาติเรากำลังจะเจออะไรกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราไปหาเรื่องทำไมอ่ะถ้าเราเนี่ยนะครับคิดเอาตัวรอดเอาต่างคนต่างคนตัวรอดเอาคนสรรเสริญกันเลยแล้วก็ไม่เดือดร้อนด้วยนะครับทำตัวดีก็จะไม่ต้องไปขังมันอะไรมันนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็คือหมายความว่าใครก็ไม่อยากมีเรื่องกับเราด้วยเราก็ไม่อยากจะมีเรื่องกับใครแต่ว่าเพราะคนเหล่านี้กำลังขายชาติขายแผ่นดินเราก็จำเป็นจะต้องมีเรื่องแล้วความจริงก่อนหน้านี้กระบวนการยุติธรรมก็พินาศย่อยยับเดี๋ยวนรกที่พากันจนเนี่ยนะครับมาวันนี้เห็นไหมการกระบัดสัตว์การแลกทุกอย่างแลกกับกระบวนการยุติธรรมนี่ก็หนักที่สุดแล้วใช่ใช่แล้วจนกระทั่งเนี่ยนะครับมาแลกกับแผ่นดินนี่กับผลประโยชน์ชาติมโหฬารเนี่ยเราไหวอ่ะนี่ยังไม่ได้แตะเรื่องอื่นๆนี่เอาแค่สี่เรื่องนี้ก่อนความเป็นจริงไอ้พวกนี้ก็จ่อหลายเรื่องเลยลำลายไหลกันทั้งนั้นใช่ใช่แต่บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าวันนี้เราไม่ลุกขึ้นมาในการต่อสู้เนี่ยในการปกป้องชาติบ้านเมืองเนี่ยวันที่พวกนี้เนี่ยนะครับยกแผ่นดินให้กับเขาแล้วเนี่ยเราไม่มีปัญญาสู้เลยนะวันนี้นะครับมันยังไม่เกิดพอมีปัญญาอยู่บ้างแล้วเห็นไหมเห็นไหมดาบแรกก็เล่นเราเหมือนกันเห็นไหมทีนี้เพื่อจะบอกว่าใครก็ตามนะครับคือพวกนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่ชีวิตนานเท่าไหร่แต่ว่าไม่ถึง99ปีแน่นอนนะครับซึ่งอะไรจะเล่นงานเราก็ได้แต่ว่ามึงก็มีชีวิตไม่ถึง99ปีเหมือนกันแต่บ้านเมืองมันเสียหายทีนี้เนี่ยนะครับคนการเมืองและพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยคือมันต้องหยุดยั้งวันที่14นี้เศรษฐาไปต่อนี่ก็มาใช่เศรษฐาไม่ได้ไปต่อนะครับแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยขึ้นมาก็ทำต่ออย่างที่ผมบอกว่าไม่เจอประชาชนก็เจอกับทหารเพราะท้ายที่สุดนั้นเนี่ยคนเนี่ยนะครับที่ทำหน้าที่ในการรักษาชาติบ้านเมืองไว้คุณไปยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดได้ยังไงค่ะใครไปดิวเอาไอ้พวกนี้มาแล้วปล่อยให้พวกนี้มาทำแบบนี้ได้ยังไงไม่รู้เลยว่าชาติกำลังเสียหายไอ้ระบบเงินตราพังพินาศย่อยยับหมดที่พี่นกเขาเล่าเรื่องออมสินเมื่อกี้นั่นขนาดกระปุกไอ้เงินเด็กใช่ใช่เงินเด็กก็ยังเอามึงยังเอาเลยเห็นไหมความเสียหายแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดแล้วไงผมก็เรียกร้องทั้งหลายว่าเรามาควรจะหยุดยั้งความเลวร้ายพวกนี้เขาก็พยายามจะหยุดผมก่อนแล้วนะผมก็โชคดีรอดมาแต่ไม่รู้จะรอดได้สักกี่วันแต่เอากันว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาระหน้าที่ครับและผมไม่แรงกับเพื่อนพี่น้องประชาชนนะนะครับเวลานี้ก็มีการตื่นตัวพี่น้องภาคใต้300,000ไร่นะครับพี่น้องอย่าเสียชาติเกินนะครับใครจะมาข้าวครอบครองตรงนั้นลุกขึ้นมาต่อสู้กันไปนะครับพี่น้องคนไทยทั้งชาติถ้าดิจิตอลวอลเล็ตพี่น้องนี่นะครับไม่เอาเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเอาเป็นเงินสดเราหยุด1 2อีก2 3 4ได้เพราะนี่นะครับจุดเริ่มต้นของความหายนะทั้ง4ประการนี้มาจากเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแต่ว่าพี่น้องนะครับยังได้มากได้มากกว่าเดิมคือเป็นเงินสดเห็นไหมแต่ว่าดิจิตอลวอลเล็ตของราคาหมื่นของจริง 2,000 ใช้นี่ 30,000 พี่น้องยอมไม่ถูกหลอกหน้าโง่กันนะไอ้ขนาดตาช่างเมื่อก่อนเนี่ยเราสู้กันเกือบตายแต่ไอ้นี่นะครับ1ใน5ลองเนี่ยนะครับฝั่งรัฐบาลเรียงมาดิค่ะนะครับอย่ามาเล่นตุกติกต่อยใต้เข็มขัดด้วยต่อยใต้เข็มขัดเห็นตัวเห็นตนน่ะค่ะนะครับเอาเนี่ยนะครับเอาว่าเอาถ้าไม่จริงยังไงมาส่วนวางแผนชีวิตหลัง15จะไปทั้งประเทศก็ช่างหัวไปค่ะคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมก็เข้าใจเศรษฐาค่ะนะครับเขาทำได้เท่านี้และบางเรื่องไม่ใช่เรื่องของเขาด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเมื่อมันมาเป็นกระบวนการอันนี้นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดในนามเนี้ยแล้วบ้านเมืองเกิดความเสียหายไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัวนะครับไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกันใดๆกันทั้งนั้น
แต่เราเองเห็นว่าบ้านเมืองมันเกิดความเสียหายนะครับวันที่14รอดไปนะครับทำเรื่องนี้ก็ต้องเจอกันไม่รอดคนมาใหม่มาทำก็ต้องเจอกันอยู่ดีนะครับความจริงผมอยากให้เขาอยู่นะนะครับจะได้รู้ๆกันไปเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นคือถ้าบ้านเมืองเนี่ยเราปล่อยจนกระทั่งว่าคนในชาติปล่อยให้มีการปล้นชาติกันได้โดยไม่ลุกขึ้นมาปกป้องแสดงว่ามันถึงคราวประเทศเราเหมือนกันนะนะมันถึงคราวนะครับพินาศย่อยยับถึงคราวจบแล้วเหมือนกันก็ด้วยความวาดหวังกันว่าจุดเริ่มต้นทางการเมืองเนี่ยให้ดูหลัง14วันนี้นะครับกระแสรอบย่อมมีมากกว่าเพื่อให้เศรษฐาเชื่อจะไม่ได้ยุบสภานะครับแต่ถ้าเขารอดก็เป็นเรื่องที่ดีไม่รอดก็เป็นเรื่องที่ดีดีทั้งนั้นนะนะครับรอดก็ไม่เจอประชาชนก็เจอทหารเนาะค่ะไม่รอดก็แม่เรียงกันไปค่ะเห็นไหมคือผมคือพี่น้องประชาชนอย่าไปตกใจภาพในงานศพนี่นะครับแม่ใครก็ตกใจนะฮะทั้งกำลังใจนอกจากมาเนี่ยก็ยังให้กำลังใจด้วยคำพูดเหมือนนี่นะครับคือยิ่งมีภาพน่าเชื่อมากเท่าไหร่ประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนหลังเนี่ยนะครับของทอดไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะมีของต้มทั้งนั้นควบคุมน้ำหนักได้ของต้มต้มกันเปื่อยกันแล้วกันแต่ว่าเนี่ยนะครับเอาเถอะนะดูกันนานๆคือว่าคือเราเองเนี่ยมองปรากฏการณ์นี้คือเรื่องนี้ใหญ่กว่าสุดซอยมากนะใหญ่กว่ามากใหญ่กว่ามากนะนะครับคือความจริงเนี่ยนะครับที่ได้กลับมาก็คือสุดซอยแล้วนะนะครับไม่ติดคุกสักวันนี่ก็คือสุดซอยเท่านี้นะครับสุดซอยวันนั้นผ่านก็เท่านี้นั่นก็ถึงที่สุดแล้วแต่ว่าวันนี้เอาดิจิตอลวอลเล็ต 400,000 เอาตีว่า 500,000 เนาะแล้วเกินด้วยนะไอ้บ้านคอนโดพร้อมที่ดิน99ปี 75% 4ล้านล้านบอล8แห่งเนี่ยซึ่งก็อาจจะเพิ่มไปเพิ่มได้บอลนี้เพิ่มได้เพิ่มได้นะครับโครงการเพราะว่าปลายเปิดกำหนดไว้ปลายเปิดต่อไปก็เพิ่มได้มีกองทุนหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งบอลเลยต่อไปเพื่อความบันเทิงกันทวนเอาแต่หาความสำราญตามสบายมูลค่า1.ล้านล้านแล้วก็ปาเข้าไปแลนด์บริดจ์ไอ้นี่มโหฬารที่สุดแต่สำคัญพี่น้องปากใต้นะสุดท้ายก็มาตายกับพี่น้องปากใต้เหมือนเดิมอะไรก็ดูสุดท้ายคนก็ลุกขึ้นมาสู้นะครับเราไปเวรคืนดิแล้วเวรคืนเพื่ออะไรเพื่อเขามีแต่เสียนะถึงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่จริงก็พูดมาดินะครับมากางแผนที่มาว่ากันนะครับตั้งแต่เรื่องดิจิตอล99ปีบอนแลนด์บริดจ์นะครับมาขึงกันดินะครับส่วนจะไปจังหวัดไหนหลังจากวันที่4ก็ตามสบายไปในตำแหน่งด้วยหรือเปล่ารอดูนะคะจุดเริ่มต้นของบ้านเมืองเริ่มในวันที่14สิงหาคมคุณจตุพรบอกไว้อย่างนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่พยายามสื่อสารกับ4เรื่องที่ถือว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่และเป็นแน่ๆเนี่ยนอกจากสื่อสารกับประชาชนก็ฝากไปที่ก้าวไกลด้วยถ้าในการต่อสู้ของพรรคที่3เนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนมากๆตั้งแต่วันที่7ไม่ต้องมีการแบกเรื่องมาตรา112ละมาสู้หรือหยุดปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตนะคะคอนโดหรือบ้าน99ปีบ่อนแล้วก็แลนด์บิดนี่เถอะที่มันเป็นหายนะทางเศรษฐกิจแล้วก็จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยมันสุดท้ายมันล่มสลายอันนี้ก็ฝากไปที่ก้าวไกลที่ถามคุณจตุพรนิดเดียวค่ะว่ากรณี44สสเนี่ยมันจะโดนเท่ากันทั้งพวงเลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะบางคนเท่านั้นเหมือนที่คุณเอกวิทย์บอกว่าแต่ละคนเกี่ยวข้องไม่เหมือนกันเนี่ยพอจะเป็นความหวังได้หรือเปล่าคะบุคคลสำคัญทั้งหมดที่ผมอ่านชื่อใน44คนนะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วมั้งใช่คือหมายความว่าคือจะเต็ม44หรือบางคนก็บุคคลสำคัญเช่นตั้งแต่พิธาไปวิโรจน์ โรมสิริกัญญานัทพงษ์นู่นนี่นั่นเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามจะไม่ทั้งหมดหรือทั้งหมดมันไม่มีอะไรต่างกันหรอกเพราะว่าบุคคลสำคัญที่เอ่ยชื่อกันมาทั้งหมดนั่นนะครับก็ล้วนแต่อยู่ในสายระบบอยู่ในเป้าหมายทั้งสิ้นวันที่14เราจะมีโอกาสได้ฟังประโยคคลาสสิกบกพร่องโดยสุจริตอะไรยังไงโอเคก็ดีมีอะไรก็ทำเถอะทำเลยทำเลยทำที่ทุกอย่างดีทั้งนั้นรอดก็ดีไม่รอดก็ดีถ้ารอดแล้วทำก็จะเจอกับประชาชนหรือไม่ก็ทหาร
Music.